ว่าถ้าเราเกล่าวถึงสงครามขาวเสียกรุงเสียยุทธยาครั้งที่1กันเนี่ยผมว่าคนไทยจํานวนมากคงรู้ว่าการที่กองทัพของสาวดีสามารถตีกรุงศรีอยุธยาของเราได้เนี่ยก็เพราะว่าความช่วยเหลือของพระยาจากกักรีใช่ไหมครับ ซึ่งพญาจเก,กเนี่ยเป็นอดีตคุนนาของอยุธยาที่ทรยศไปเป็นไส้ศึกให้กับพระเจ้าบุเรงนองกันใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าคนที่ไปร่วมมือกับพระเจ้าหงสาวดีนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีเพียงออกยามีชื่อคนนี้คนเดียวสิครับเพราะว่าถ้าหากเราศึกษาข้อมูลจากพงศาวดารมาหลายๆฉบับเนี่ยทั้งของไทยเอย่ยของพมา่าเอย่ยจะเห็นว่าผู้ที่เป็นกําลังสําคัญของพระเจ้าบุเรงนองในการตีกรุงศรีอยุอธยาครั้งนั้นเนี่ยก็คือเจ้าฟ้าสองแควรครับหรือพมหาธรรมราชานั่นเอง ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยหลังสงครามช้างเผือกจบลงแล้วนะครับพระมหาธรรมราชาเนี่ยก็แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าท่านเนี่ยได้เข้าไปเป็นพวกกับฝ่ายหงสาวดีครับและในอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญนะครับตอนที่อยุธยาจะผูกมิตรกับล้านช้างเพื่อร่วมกันต่อต้านกรุงหงสาวดีครับจึงส่งพระเทพกษัตรีซึ่งเป็นพระธิดาองค์สุดท้องของพระมหาจากักรพรรดิและพระสุรโยธยเนี่ยส่งไปเป็นมเหสีของสมเด็จพระชัยเชษฐากษัตริย์แห่งล้านช้างใช่ไหมครับ ซึ่งพมหาธรรมราชาเนี่ยก็ ian, ได้รอบส่งข่าวไปแจ้งพระเจ้าบุเรงนองให้ทราบครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยจึงส่งทัพมาชิงตัวพระเทพกษัตรตรีไปครับ <HO> ซ <US S> ึ่งเหตุการณ์น mm ี้มันก็ปรากฏในหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรด้วยนะครับที่พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยได้ส่งทหารมาชิงตัวพระเทพกษัตตรีพอชิงตัวไปแล้วเนี่ยพระเทพกษัตตรีก็ได้ฆ่าตัวตายต่อหน้าพระเจ้าบุเรงนองใช่ไหมครับและต่อมาเมื่อมันเกิดสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหงสาวดีขึ้นใช่ไหมครับ นอกจากพระมหาธรรมราชาจะนํากองทัพจากหัวเมืองฝ่ายเหนือพระพิศณุโลกสองแควเนี่ยมาเข้าร่วมกับกองทัพผงสวสดีเพื่อยกมันล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วพระมหาธรรมราชาเนี่ยยังได้ออกอุบายให้พระเจ้าบุเรงนองขอตัวออกยาลามนลงอีกด้วยครับซึ่งออกยาลามนลงเวลานั้นเนี่ยเป็นแม่ทัพคนสําคัญของอยุธยาเลยครับกาว่ามีฝีมือลบที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งเลยจากเหตุการณ์ขอตัวออกยาลามนลงเนี่ยนะครับมันทําให้อยุธยาเนี่ยเสียกําลังสําคัญในการป้องกันพระนครไปเลยครับ และเมื่ออยุธยาเนี่ยส่งสารไปขอให้ทัพล้านช้างยกมาช่วยลบก็เป็นพระมหาธรรมราชาอีกเช่นเคยครับที่เกียร์ก่อมให้ออกยาลานม,มาลงเนี่ยเขียนสารไปลวงทัพล้านช้างจนทัพล้านช้างเนี่ยถูกกองทัพหงสาวดีโจมตีแตกพ่ายกลับไปครับวิลกรรมของพระมหาธรรมราชาย,ยังไม่หมดแค่นี้นะครับในบันทึกฝ่ายพม่าย,ยังบอกไว้อีกว่า มีครั้งหนึ่งที่ดินปืนของกองทัพหงสาวดีเนี่ยขาดแลนอย่างหนักเลยครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยจึงให้พระมหาธรรมราชารอบติดต่อกับพระมเหสีของพระองค์ครับก็คือพระวิสุทธกสรรัตยีนั่นเองตอนนั้นพระวิสุทธกสัตต์เนี่ยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาครับโดยพระมหาธรรมราชาเนี่ยให้พระวิสุทธกสรรัตยีรอบส่งดินปืนในพระนครอ,ออกมาให้ทัพหงสาครับซึ่งพระมหาธรรมราชาเนี่ยก็ได้ดําเนินการให้พระเจ้าบุเรงนองทุกประการโดยไม่ขัดแย้งใดๆเลยครับ และเมื่อกองทัพพงสาวดีตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้วเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงประทานรางวัลอย่างมหาศาลให้พระมหาธรรมราชาเลยครับโดยการให้ขึ้นรองบรลลังเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาตามใจที่พระมหาธรรมราชาหวังไว้นั่นเองครับ นี่ก็คือวิรกรรมทั้งหมดของสมเด็จพระมหาธรรมราชาครับซึ่งเรามองผ่านประวัติศาสตร์มาแบบนี้กันใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเรามองดูบทบาททั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยทรงทําทุกอย่างเพื่อช่วยให้พระเจ้าบุเรงนองยึดกรุงศรีอยุธยาได้สาเร็จครับแม้มีบางคนเนี่ยจะอธิบายว่าที่พระมหาธรรมราชาทรงทําใจทําไปแบบนั้นเพราะเวลานั้นเนี่ยสมเด็จพระนเรศโอรสพระองค์โตของพระองค์เนี่ยถูกส่งไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีใช่ไหมล่ะครับหากพระมหาธรรมราชาไม่ยอมร่วมมือกับบุเรงนอง ด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายกับพระโอรสได้แต่ว่านั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลเดียวครับที่ทำให้พระมหาธรรมราชาทรงร่วมมือกับผงสาวดีอย่างเต็มที่นั่นเอง ถ้าเราจะตัดสินสิ่งที่พระมหาธรรมราชาทำเนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปดูช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอีกครับก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ฝ่ายเหนือครับเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์พระล่วงสุโขทัยนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยราชวงศ์สุโขทัยเนี่ยถูกผนวกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาครับโดยการปกครอ,องของราชวงศ์สุพรรณภูมินั่นเองเรื่องนี้ครับจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทําไมสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงต้องทําแบบนี้ครับ ซึ่งตอนนี้มันทาให้ทุกคนเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าสิ่งที่พระหมหาธรรมราชาทําไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปเล่าให้ฟังครับในยุคแรกเริ่มของกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นแล้วพระองค์เนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากพญาตฝ่ายพระมเหสีครับซึ่งเป็นเจ้าของนครสุพรรณบุรีซึ่งในเวลานั้นเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากครับและก็เป็นกําลังสําคัญของกรุงศรีอยุธยาด้วยครับ แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยราชวงสุพรรณภูมิแห่งนครสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้คิดชิงอำนาจกับราชวง์อู่ทองกันอย่างลับๆครับแต่ว่าการที่จะกระทําเช่นนั้นได้เนี่ยมันจําเป็นต้องมีกําลังสนับสนุนใช่ไหมครับในยามนั้นเนี่ยอยุธยาเนี่ยได้ทําศึกกับสุขโขไทยครับแล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยครับโดยผู้ที่เป็นแม่ทัพเป็นรบกงสุขโขททยในเวลานั้นก็คือคุณหลวงพง,งัวซึ่งเป็นเจ้าราชวงแห่งสุพรรณบุรีครับมีบันทึกว่าในการสงบศึกเนี่ยคุณหลวงพง,งัวได้น้องสาวของพญาลิไทกษัตริย์แห่งกรุงสขโขทย มาเป็นชายาอีกด้วยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นความบุกพันธ์ของราชวงศ์สุขโขทัยและก็ราชวงศ์สุพรรณภูมิครับ ซึ่งหลังจากที่ราชวงศ์สุโขทัยต้องสูญเสียอำนาจของตัวเองไปในเวลานั้นนะครับสิ่งที่ราชวงศ์สุโขทัยต้องการที่สุดในยามนั้นเลยก็คือต้องการดินแดน,นและอำนาจที่เสียให้ไปกับอยุทยานเนี่ยต้องการคืนมาครับส่วนสิ่งที่ราชวงศ์สุพรรณภูมิต้องการก็คือราชบัลลังก์ของกรุงศรีอุธยานนั่นเองครับซึ่งต่อมาเนี่ยหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสเนี่ยก็ได้เสด็จครองราชสมบัติต่อใช่ไหมครับแต่ว่า ขุนหลวงพระง่วเนี่ยผู้มีศักดิ์เป็นลุงของพระราเมศวนเนี่ยก็ได้เข้ามายึดอํานาจครับโดยปลดพระราเมศวนออกไปแล้วก็สั่งให้หลานตัวเองเนี่ยกลับไปครองรบบุรีดังเดิมครับแต่ไม่ได้ฆ่าแต่อย่างใดและขุนหลวงพระง้วเนี่ยก็เสด็จขึ้นเป็นกษัตริย์ครับโดยที่มีกําลังสนับสนุนจากทั้งสุพรรณบุรีแลวก็สุโขทัยในเวลานั้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับในราชการขุนหลวงพระง่วเนี่ยสุโขทัยก็ถูกควบคุมจากกรุงศรีอยุธยามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกครับ จนสุขโขทัยเนี่ยกลายเป็นสภาพกึ่งประเทศสลาซะด้วยซ้ำครับหลังจากเมื่อสิ้นราชการคุณหลวงพงว่วครับพระราชโอรสเนี่ยนามว่าพระเจ้าทองรันขึ้นสืบราชสมบัติต่อใช่ไหมครับทีเนี้ยพระรามเมศวรที่คุณหลวงพงั e เนี่ยเคยไล่ให้กลับไปครองลบ,บุรีเนี่ยก็กลับมาทวงสิทธิ์ของตัวเองคืนครับและก็ใช้กําลังเข้าชิงราชสมบัติและปองพระชนสมเด็จพระเจ้าทองรันในทันทีเลยทําให้อํานาจการปกครองเนี่ยกลับมาสู่ราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งครับ และในยามนี้นี่เองครับท่านผู้ชมที่พระนครอ,อินหรือเจ้าคอนครอินเนี่ยซึ่งท่านเป็นเชื้อสายฝ่ายสุพรรณภูมิเนี่ยต้องไปขอพึ่งสุขโขทัยครับโดยทางสุขโทขทัยก็ยินดีช่วยด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุขโขทัยเนี่ยคาดว่าหากวันใดวันหนึ่งเนี่ยราชวงศ์สุพรรณภูมิกับมามีอํานาจอีกครั้งก็จะตอบแทนตัวเองโดยการมอบอํานาจการปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือคืนให้ดังเช่นแต่ก่อนครับ แต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นดังนั้นสิครับเพราะว่าเมื่อพระนครอ,อินชิงบัลลังจากราชวงศ์อู่ทองได้สําเร็จแล้วทางสกโขทยเนี่ยกลับไม่ได้รับในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ครับทั้งในเวลาต่อมาเนี่ยสุโไทยได้เกิดความวุ่นวายทางอายุธยาก็ส่งกองทัพขึ้นไปควบคุมอีกครั้งครับและก็ทําการควบคุมสุโไทยไว้ในอนํานาจโดยปฏิยายไปเลยครับ แม้ในช่วงนั้นที่ราชวงศ์สุขโขทัยจะถูกพนวกเข้ากับยุทธยาอย่างถาวรแล้วเนี่ยแต่ว่าราชวงศ์พรล่วงเนี่ยก็ยังหาทางดิ้นรนให้ฝ่ายตัวเองได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งครับไม่ได้ยอมไปเลยโดยปฏิยายนะครับดังเช่นปรากฏในสมัยสมเด็จเจ้าสามพยาครับที่ตอนนั้นเนี่ยเมืองชากังลาวแข็งข้อจนทําให้ยุธยาเนี่ยต้องยกทัพไปตีครับ และในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาที่พายายุธิสเสถียรเนี่ยโอรสของพระมหาธรรมราชาบรมปานเนี่ยก็ได้แปรพักไปเข้ากับพรยาติโลกราชแห่งล้านนาครับเพื่อขอให้ทัพล้านนาเนี่ยมาช่วยจิงแคว้นสกุโไทยออกมาจากกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย ซึ่งความคิดกระด้างกระเดื่องของราชวงศ์สุขโขทัยเหล่านี้นะครับมันเป็นที่รับรู้ของราชวงศ์สุพรรณภูมิมาโดยตลอดครับคือราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยรับรู้ตัวเองอยู่แล้วครับว่าสุขโขทัยเนี่ยต้องการกลับไปมีอํานาจเป็นของตัวเองอีกครั้ง ดังเช่นมันปรากฏในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับที่ให้มีการประหารขุนนางฝ่ายเหนือเป็นอันมากเลยด้วยข้อหาที่ว่าจะก,กระด้างกระเดื่องต่ออยุธยาครับและในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยท่านก็นําขุนนางฝ่ายเหนือให้ลงมารับราชการที่พระนครครับเพื่อให้อยู่ในการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดของพระองค์ครับ ซึ่งในบรรดาขุนนางฝ่ายเหนือที่ลงมาในสมัยสมเด็จพระชัยราชาในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็รวมไปถึงขุนพิเลนทรเทพหรือพระมหาธรรมราชาของเราด้วยครับและอีกอย่างนะครับที่มันสร้างความแตกเล้าไปอย่างต่อเนื่องก็คือ อยุธยาเนี่ยได้รวบรวมอํานาจเข้าสู่พระนครครับมันทําให้พระราชวงศ์ฝ่ายเหนือเนี่ยไม่พอใจมากขึ้นครับดังที่ปรากฏในครั้งเมื่อพระชัยราชาสวรรคตเนี่ยพยยอดฟ้าขึ้นคลองลาดต่อใช่ไหมครับที่เรามีกรณีเท้าสีสุดาจันทร์เป็นชู้กับขุนวรวงสาทิรลาดกันเนี่แหละที่เราเคยได้ยินกันมาครับเท้าสีสุดาจันทร์และขุนวรวงสาทิรลาดเนี่ยก็ทําหน้าที่สาเร็จราชการแทนพยยอดฟ้าในครั้งนั้นที่ยังเด็กอยู่ใช่ไหมละครับ และก็นั่นแหละครับขุนวรวงศ์สาธิราชกับแม่ยู่หัวสีสุดาจันทร์เนี่ยก็ยังคงใช้ในโยบายเดิมครับโดยการที่ดึงขุนนางจากฝ่ายเหนือนเนี่ยให้มารับราชการที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อจะได้อยู่ในกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดครับไม่ให้กระด้างกระเดื่องขึ้นมาได้นั่นเองและที่มากไปกว่านั้นนะครับแม่ยู่หัวสีสุดาจันทร์เนี่ยได้ส่งขุนนางตัวเองที่สนิทจากอยุธยาเนี่ยให้ขึ้นไปควบคุมปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือนให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ แน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันได้สร้างความโกรธแค้นให้กับราชวงศ์สกโขไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลเลย และเมื่อตอนนั้นนะครับเมื่อตอนที่เกิดเหตุพย,ยอดฟ้าสวรรคตกระทันหันเนี่ยโดยที่เราเชื่อกันว่าเกิดจากฝีมือของขุนวรวงศสาธิราชท,ที่ได้ทําการวางยาพิษพย,ยอดฟ้าให้สวรรคตนั่นเองครับการก่อการครั้งนั้นจึงเริ่มต้นครับโดยขุนพิเรนทรเทพเนี่ยผู้ที่เป็นเชื้อพระวงศ์สุุโไทยได้ร่วมมือกับขุนนางฝ่ายเหนือครับโดยมีออกยาพิชัยออกยาสวรรคโลกหลวงศรียศได้ร่วมกันก่อ,กอเหตุกําจัดขุนวรวงศสาธิราชและแม่ยู่หัวศรีสุดาจันทร์ครับ จนทําให้ขุนบวรวงสาธิราชแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์และก็พักพวกเนี่ยได้เสียชีวิตจนหมดสิ้นครับจากนั้นขุนพิเลนทรเทพก็เชิญพระเทียนราชาขึ้นมาครองราชสมบัติครับทรงตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและเมื่อสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงครองราชกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ย พระองค์ทรงประทานบำเหน็จให้ขุนพิเรนทรเทพครับนั่นคือสิ่งที่ขุนพิเรนทรเทพต้องการเป็นอย่างมากเลยก็คือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงแต่งตั้งให้ขุนพิเรนทรเทพขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าผู้ครองนครพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงครับซึ่งเป็นการลื้อฟื้นอำนาจของราชวงศ์สุโขทัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่อำนาจในครั้งนี้มันเป็นอำนาจบางส่วนนะครับไม่ได้ขึ้นมาทั้งหมดนั่นเอง มันแค่ทําให้กรุงสุโขทัยเนี่ยกลับมามีสิทธิ์ในการปกครองมีพระมหากษัตริย์เป็นของตัวเองแต่อํานาจส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังขึ้นกับกรุงเสย,ยุธยาอยู่ดีครับ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของราชวงศ์สุโขไทยกับอยุทยาเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับในตอนนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับมันก็เกิดความระหองระแหงขึ้นระหว่างพระมหาธรรมราชากับทางอยุธยาครับโดยเฉพาะกับพระมหินทราธิราชครับโอรสองค์รองของสมเด็จพระมหาจักรพรรดนั่นเองซึ่งทรงระแวงพระมหาธรรมราชาครับซึ่งพระมหินเนี่ยท่านทรงระแวงพระมหาธรรมราชาครับระแวงว่าวันหนึ่งพระมหาธรรมราชาจะคิดกระด้างกระเหนืองขึ้นมาครับเนื่องจากมีอํานาจในมือมากขึ้นจนกระทั่ง เกิดกรณีพระเจ้าวุเเ็งนองส่งทูตมาขอช้างเผือกครับแต่ทางอายุธยาเนี่ยปฏิเสธจนเกิดสงครามช้างเผือกขึ้น โดยในสงครามช้างเผือกครั้งนั้นนะครับมีบันทึกในพงศาวดารเล่าเอาไว้ว่ากองทัพมืองมาของหงสาวดีเนี่ยมีลีบคนถึง500,000คนเลยทีเดียวและก็จะเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือไว้ได้อย่างง่ายดายด้วยครับซึ่งพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านไม่ได้อยู่เฉยนะครับท่านสู้แต่ว่าท่านสู้ไม่ได้ครับท่านสามารถรักษาเมืองพิษณุโลกเนี่ยเพียงได้แค่สสัปดาห์เท่านั้นเองก่อนที่จะยอมจำนนต่อกองทัพหงสาวดีและเข้าเป็นพวกกับพระเจ้าบุเรงนองครับ จริงๆแล้วนะครับผมว่าไม่มีใครบอกได้หรอกว่าแท้จริงๆแล้วเนี่ยพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านทรงคิดอย่างไรกับกองทัพหงสาวดีที่ยกมาในสงครามช้างเผือกครั้งนั้นครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากสงครามครั้งนี้ก็คือพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านทรงหันไปเข้ากับพวกฝ่ายหงสาวดีอย่างเต็มตัวครับและก็ได้กลายเป็นกําลังหลักในการยึดกรุงศรีอยุธยาได้ในสงครามเสียกรุงครั้งที่หนึ่งอีกด้วย จากนั้นพ่อองค์ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาตามความต้องการของตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มนะครับซึ่งบุเรงนองเนี่ยได้ตั้งพระมหาธรรมราชาเนี่ยขึ้นปกครองกรุงศรีอยุธยาครับแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงหงสวาวดีอยู่ดีครับโดยราชวงศ์ของพระมหาธรรมราชาที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ก็คือราชวงศ์สุโข,ขทัยนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าดราม่าก,กันมากๆเลยหลังจากที่ขับเคี่ยวชิงไหวชิงพริบกันมานับร้อยปีเนี่ยสุดท้ายราชวงศ์สุโขททยก็สามารถทวงอํานาจของตนเองจากราชวงศ์สุพรรณภูมิได้สําเร็จครับแม้จะต้องอาศัยแสนยานุภาพจากกองทัพของสวดีก็ตามและหากมองในมุมมองของชาวสุโขไทยยุคนั้นแล้วทั้งหมดที่พมหาธรรมราชาทำเนี่ยก็เพื่อกอบกู้อํานาจแห่งกรุงสุโขไทยที่เสียไปให้กลับคืนมานั่นเองครับ แต่ในขณะที่มุมมองของชาววิทยาเนี่ยย่อมมองว่าพระองค์คือคนที่ทรยศไปเข้ากับศัตรูต่างชาติมาโจมตีบ้านเมืองของตนเองนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ผมนามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับและท่านผู้ชมละครับคิดยังไงเกี่ยวกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาบ้างคิดว่าท่านเป็นวีรบุรุษในการกอบคู่ศักดิ์ศรี์และก็ราชวงศ์ของตัวเองคืนมาหรือว่าคิดว่าท่านเป็นคนทรยศต่อประเทศชาติกันละครับ ซึ่งทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามต้องการเลยนะครับ Choice of History ของเรารับฟังทุกความคิดเห็นทุกความแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะประวัติศาสตร์คือทางเลือกในการรับรู้นั่นเองวันนี้ Choice of History ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ